เส้นอัมพฤกษ์จะอยู่เหนือสะดือขึ้นไป1นิ้วเศษเป็นเส้นที่ต่อเนื่องมาจากเส้นสุมนาสำหรับโลหิตที่ออกจากเส้นสุมนาจ่ายไปตามอวัยวะตอนล่างทั่วไปมีขาและเท้าเป็นต้นลักษณะของเส้นนี้จะพิการหรือปกตินั้นก็เช่นเดียวกับวิธีตรวจชีพจรเส้นอัมพฤกษ์ที่พิการนั้นเนื่องจากเอ็นที่รองรับของเส้นนี้เป็นเม็ดของแข็งหรือตึงจึงดันเส้นอัมพฤกษ์ให้โค้งขึ้นมาเมื่อแข็งหรือตึงเกินประมาณเมื่อโลหิตเดินมาถึงเส้นนี้ก็เกิดขัดข้องจะจ่ายไปตามเส้นอื่นๆก็ไม่สะดวกโลหิตในเส้นนั้นก็มีพิษขึ้นจึงเกิดโรคต่างๆขึ้นหลายประการเช่นโรคอัมพฤกษ์กำเริบทำให้นอนไม่หลับสะทกสะท้านตามเส้นหัวใจสั่นเต้นสะดุ้งสะบัดร้อนสะบัดหนาวสั่นเหมือนไข้จับและมีอาการอื่นอีกหลายอย่างการตรวจเส้นอัมพฤกษ์เพื่อรู้ความหนักเบาของโรคและร่างกายในส่วนนั้นว่าปกติหรือพิการเมื่อตรวจเส้นอัมพฤกษ์แล้วไม่ต้องตรวจเส้นชีพจรข้อเท้าเพราะเส้นชีพจรข้อเท้าต่อเนื่องไปจากเส้นอัมพฤกษ์